กิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราทากิอันยิ่งใหญ่ถึงเวลาการต่อสู้ของด้วงอีกครั้งแล้วครับด้วงของเราเนี่ยมีสกิลใหม่ๆมาเพียบเลยครับแลกรับ420ไพรโมเจมทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมGenshin Impactนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมกับนี่เลยกิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราทากิอันยิ่งใหญ่ครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด12วันด้วยกันและเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยเกิน20ครับสำเร็จเนื้อเรื่องเทพเจ้าเมืองมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำเควสนี้ได้ครับก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกมGenshin Impactอย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลย Lich Man Shop นะครับตอนนี้เขาปรับราคาใหม่ทั้งร้านแล้วนะทุกคนถูกกว่าเดิมเยอะเลยครับแถมมีการเก็บลัคกี้คอยต่างๆด้วยลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเช็ครายละเอียดแล้วไปเติมเงินกันนะกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นให้เพื่อนๆกดไปยังเควสได้เลยครับในเนื้อเรื่องนะครับเราก็กลับมาที่ภัตตาคารอาหารวังมินครับผมแล้วเราก็เจอชินโนบุกับยานเฟยครับกำลังรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านข้างๆไม่ใช่ภัตตาคารอาหารวังมินครับเพราะภัตตาคารอาหารวังมินเนี่ยปิด2วันครับผมเนื่องจากเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดเลี้ยงเพื่อร่วมชั้นของพงเวนอะคาเดมี่ก็คือเพื่อร่วมชั้นของยานเฟยแล้วก็ชินโนบุนั่นเองแต่ปรากฏว่าอิโตะเนี่ยขอตามมาด้วยครับก็เลยกินอาหารของร้านภัตตาคารอาหารเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยครับวัตถุดิบต่างๆหมดเลยครับเลยต้องปิดเพื่อไปตามล่าวัตถุดิบกันจากนั้นชินโนบุก็เล่าให้ฟังต่อครับว่าอิโตะแล้วก็ฮานาคาโดะนะครับน้องคนที่เคยแข่งร่วมกับเราในปีก่อนเขาก็มาในรอบนี้ด้วยและตอนนี้เนี่ยเขากำลังไปช่วยเชียงหลิงเก็บวัตถุดิบครับแล้วก็เอาด้วงของพวกเขาไปเทรนนิ่งด้วยชินโนบุก็เลยฝากเราให้ไปตามดู2คนนั้นหน่อยครับว่าโอเคไหมพอเรามาที่กูยุนสโตนฟอร์เรสต์นะครับเราก็ได้เจอกับอิโตะแล้วก็แม่ทัพฮานาคาโดะนะครับผมสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักเทรนด้วงกันทั้งคู่เลยนะครับโดยการเทรนในรอบนี้ของเขาแอดวานซ์ไปอีกครับเขาจะเอาด้วงมาสู้กับปูครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์เปลือกแข็งเหมือนกันถ้าด้วงของเขาเนี่ยชนะปูได้ก็ด้วงของเขาแปลว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆครับโดยการเอาด้วงมาชนะปูในครั้งนี้เชียงหลิงก็มาด้วยนะครับเชียงหลิงก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพอปูเนี่ยถูกเอาชนะเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่นิ่งๆให้เชียงหลิงเนี่ยไปเก็บวัตถุดิบครับแต่ระหว่างพูดคุยกันอยู่ดูก็มีเจ้าจีโอไวชาร์ปแฮชชิ่งตัวหนึ่งครับโผล่หน้ามาอิโตะเนี่ยก็ไม่ย่อท้อเลยครับบอกว่าโอ้จีโอไวชาร์ปเจ้าพวกนี้ก็เป็นสัตว์เปลือกแข็งเหมือนกันเราเอาน้องด้วงเนี่ยไปสู้ด้วยดีกว่าไปสู้กับช่วงพวกจีโอไวชาร์ปเลยเชียงหลิงก็บอกว่าโอ้เจ้าจีโอไวชาร์ปตัวนี้น่าคุ้นๆนะเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้มีชื่อด้วยนะชื่อว่าโทนาโดปังปังเกาะคริสตัลจากนั้นเจ้าโทนาโดปังปังเกาะคริสตัลเนี่ยก็ได้เริ่มสู้กับด้วงครับแล้วก็ค่อยๆแพ้ไปทีละตัวทีละตัวครับเพียงแค่กระทืบเท้าทีเดียวด้วงของเราก็หงายไปแล้วครับผมทันใดนั้นเองนะครับในตอนท้ายกัวบ้าเนี่ยก็เดินเข้าไปนะครับมองหน้าเจ้าจีโอไวชาร์ปตัวนั้นปรากฏว่าเจ้าโทนาโดปังปังเกาะคริสตัลก็หนีหายไปเลยทันทีครับอิโตะกับฮานาคาโดเนี่ยก็เข้าใจว่าโอ้โหกัวบ้าเก่งเหลือเกินนะครับเป็นปรมาจารย์ด้านการประลองแมลงแน่ๆสามารถไล่สัตว์ที่เป็นเปลือกแข็งเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายเลยต้องขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์กัวบ้าแล้วโดยพวกเขาเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดการประลองด้วงที่หลีเย่กันดีกว่านะครับเพื่อที่จะเทรนนิ่งตัวของด้วงของเขารวมไปถึงจะให้ท่านกัวบ้าเนี่ยมาแนะนำด้วยครับส่วนเชียงหลิงนะครับก็บอกว่ากรณีกัวบ้าเนี่ยที่เจ้าจีโอไวชับหนีไปเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนที่มาเก็บปูนะครับเจ้าจีโอไวชับตัวเนี้ยเคยพุ่งชนกระแทกหัวกับกัวบ้าครับแต่ปรากฏว่าเจ้าจีโอไวชับเนี่ยก็หัวมึนไปเลยครับผมบาดเจ็บไปหลายวันเลยทีเดียวเขาก็เลยกลัวเจ้ากัวบ้าครับดังนั้นเชียงหลิงก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะต้องเอาวัตถุดิบที่รวบรวมกลับไปที่ภัตตาคารอาหารวังมินแล้วส่วนเจ้าอิโตะแล้วก็ฮานาคาโดะครับก็จะทำการจัดตั้งเวทีณตรงนี้เลยครับเขาจะจัดงานประลองแล้วพอเรากลับมาที่ภัตตาคารอาหารวังมินอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็มาเจอกับชิโนบุแล้วก็หยานเฟยเชียงหลินเนี่ยก็ทำอาหารให้พวกเรากินครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวของอิโตะแล้วก็ฮานาคาโดะให้ชิโนบุฟังซึ่งแน่นอนครับชิโนบุเนี่ยก็เกิดการไม่พอใจนิดนึงเหมือนกันว่าโอ้ยจะก่อเรื่องอีกแล้วหรอแต่ตรงกันข้ามครับหยานเฟยเนี่ยกลับเห็นด้วยครับกับการจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้บ้างจะทำให้เมืองเนี่ยดูคลึกคลื่นขึ้นน่าสนใจเลยเดี๋ยวหยานเฟยเนี่ยจะ
ะดำเนินการช่วยจัดงานในครั้งนี้ให้ครับส่วนชิโนบุเองเนี่ยก็เกรงใจรุ่นพี่หยานเฟยเหลือเกินครับก็เลยแบบเดี๋ยวจะไปห้ามเจ้าสองคนนั้นหน่อยดีกว่าไม่เอาไม่อยากจะรบกวนรุ่นพี่หยานเฟยครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาเจออิโตะแล้วก็ฮานาคาโดะครับพอมาถึงปุ๊บชิโนบุเนี่ยก็บอกก่อนเลยครับว่าหยุดเลยที่ทำอยู่ในหยุดเลยครับปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยสร้างเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับป้ายงานอะไรอย่างนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเหมือนกันชิโนบุก็บอกต่อครับว่าตอนนี้แก๊งของเราอ่ะมีเงินไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลือเป็นหลักสิบแล้วเนี่ยซื้อตั๋วค่าเรือกลับแล้วก็ไม่มีตังค์แล้วนะอิโตะกับฮานาคาโดะก็บอกโอ้ยไม่อยากกลับอ่ะอูขอเล่นอันนี้ก่อนขอจัดกิจกรรมนี้ก่อนอุตส่าห์สร้างเวทีเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาตัดสินด้วยการประลองดวงครับโดยอิโตะเนี่ยก็บอกว่าเอ้าเจ้าลูกน้องไพมอนนะครับไปประลองดวงกับชิโนบุหน่อยแล้วก็เริ่มการประลองดวงครับโดยเราเอาดวงของอิโตะแล้วก็ฮานาคาโดะเนี่ยมาประลองกันครับปรากฏว่าชิโนบุเนี่ยก็ควบคุมดวงแล้วก็แพ้ไปให้กับไพมอนนะครับชิโนบุก็เลยบอกว่าโอเคยอมให้จัดก็ได้นะครับแต่จะต้องระวังเรื่องงบประมาณมากๆเลยนะเพื่อที่จะรบกวนรุ่นพี่หยานเฟยให้น้อยที่สุดครับอิโตะเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยครับที่ตัวเองเนี่ยจะได้จัดงานแล้วชิโนบุก็ยังเตือนครับว่าจะจัดงานเนี่ยจัดได้แค่ 5-6 วันเท่านั้นนะอยู่ได้ไม่นานนะครับอิโตะก็เลยเริ่มวางแผนเลยครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มวางแผนการประลองด้วงต่างๆแล้วตอนจบเราจะต้องได้รับคำแนะนำจากลูกพี่หรือว่าอาจารย์กัวบ้าของเราให้ได้ครับส่วนเราเนี่ยก็ตกกระไดพลอยโจรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาอยู่กับอิโตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องช่วยเขาจัดงานครับพอเราถามถึงเรื่องของค่าตอบแทนหน่อยอิโตะบอกว่าสักวันนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตอบแทนนะซึ่งวันนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องในวันแรกนะครับผมหลังจากนั้นก็จะตัดเข้าสู่หน้าคำอธิบายกิจกรรมครับโดยรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นการเคลื่อนที่ด้วงเหมือนเดิมขยับข้างหน้า1ช่องถอยหลังได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำการชาร์จพลังนะครับผมก็จะมีการพุ่งตัวของด้วงไปด้านหน้าก็จะสามารถทำการโจมตีได้โดยถ้าเกิดว่าเต็มหลอดนะครับก็จะเคลื่อนที่ไป2ช่องด้านหน้าครับดูช่องจากที่พื้นได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนที่ไปแล้วพอดีกับตัวของด้วงศัตรูเนี่ยก็สามารถทำการโจมตีได้ด้วยครับซึ่งตรงกันข้ามครับฝั่งศัตรูเนี่ยก็สามารถโจมตีเราได้เหมือนกันเราเนี่ยก็สามารถกดถอยหลังครับเพื่อขยับถอยลงไป1ช่องได้ครับซึ่งระหว่างการชาร์จพุ่งตัวไปด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มยกเลิกชาร์จได้เหมือนกันครับและสุดท้ายครับรอบนี้เท่มากเลยด้วงของเราเนี่ยสามารถตั้งการ์ดแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมเพื่อกันสกิลของศัตรูหรือว่าสะท้อนกลับได้ครับและจากนั้นเราจะกลับมาที่หน้าคำอธิบายกิจกรรมอีก1ครั้งนะครับไปที่รายละเอียดครับผมเราจะเห็นว่ากิจกรรมในรอบนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น5วันด้วยกันนะก็คือตามที่ชิโนบุอนุญาตเลยครับค่อยๆปลดทีละวันไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีเซียนประลองด้วงจากฝั่งลีเย่เนี่ยค่อยๆมาวันละคนวันละคนครับโดยวันแรกนะครับผมก็มายืนรอแล้วครับผมเขาก็จะเป็นนี่เลยบุคคลครับมายืนรอเราอยู่แบบนี้ครับก็จะมีเลขอยู่ด้านบนแล้วก็ทำการคุยไปได้เลยครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยคุณเทียนนะครับเขาก็มาเป็นคนประลองคนแรกครับมาพร้อมกับภาพการประลองด้วยโดยภาพการประลองเนี่ยก็อัปเกรดครับรอบนี้ภาพสวยงามแล้วด้วยซึ่งหยานเฟยเป็นคนจัดเตรียมเอาไว้ให้ครับและลุงเทียนเนี่ยก็มาเป็นผู้ประลองคนแรกกับเราครับดังนั้นก็จะตัดเข้าสู่หน้าก่อนท้าทายนะครับผมซึ่งการท้าทายเนี่ยก็จะมีระดับต่างๆครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาเริ่มที่การแบบมุ่งเน้นได้เลยนะครับแล้วก็กดเริ่มท้าทายไปเลยครับมาแล้วครับผมเดินหน้าถอยหลังแล้วก็กดตัวคิวนะครับปึ้งเข้าไปแบบนี้เขาเดินเข้ามาเราก็พุ่งใส่เข้าไปเดินเข้ามาอุ๊ยโดนเข้าไปแล้วครับ1ทีอุ๊ยลบสกิลถ้าเราพุ่งตัวไปพอดีเนี่ยก็จะเป็นการทำดาเมจได้รุนแรงนะครับนี่แน่อุ๊ยชนกันครับนี่เรียบร้อยพยายามพุ่งให้พอดีนะครับก็จะทำดาเมจได้อย่างรุนแรงครับเป็นอันจบเรียบร้อยสำหรับการประลองแรกครับกดออกจากการท้าทายได้เลยหลังจากนั้นครับเราก็มาคุยกับคุณลุงเทียนอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโหมดที่ชื่อว่าสุดกำลังเนี่ยปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเล่นอีกหนึ่งโหมดที่เหลือครับสุดกำลังของลุงเทียนกันโอ้ดูเดือดครับดูเดือด
และการโจมตีสุดท้ายนี่แน่เกือบแพ้นะครับผมดูเดือดมากๆครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมจากนั้นเราก็กดออกจากการท้าทายได้เลยครับกลับมาที่หน้าคำอธิบายกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็มากดรับของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมได้เลยใครรู้สึกว่ามันยากเกินไปนะครับผ่านแค่แบบกระชับมิตรหรือว่ามุ่งเน้นเนี่ยก็ได้ของรางวัลที่เป็นเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับกดรับของรางวัลกันได้เลยครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่80ไพโมเจมครับรวมแล้ว5วันก็จะเป็น400ไพโมเจมนะครับแล้วก็จะมีเพชรได้จากการคุยเควสอีกนิดหน่อย20ไพโมเจมรวมแล้วก็จะเป็น420ไพโมเจมนั่นเองครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกาะอาราทากิอันยิ่งใหญ่ครับผมโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ผมไม่สามารถจำได้จริงๆทุกคนเป็นกิจกรรมที่ดองได้นะครับ5วันเราค่อยมาทำทีเดียวก็ได้นะแลกรับ420ไพโมเจมกันไปนะครับค่อยๆปลดทีละวันทีละวันครับมาประลองด้วงในรอบนี้กันเป็นกำลังใจให้อิโตะด้วยฮานาคาโดด้วยรวมไปถึงให้กับอาจารย์กัวบ้าของเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้ชิโนบุไม่ปวดหัวด้วยนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้ครับก่อนจากการขอขอบคุณ 129,669 ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็ท่านไลเดนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together